่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชลัญจกรประจำรัชกาลพระราชลัญจกรคือตราประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์ในแต่ละรัชกาลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาลเพื่อใช้ประทับกำกับพระประมาภิไธยในเอกสารสำคัญต่างๆเช่นรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีการวมถึงเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ด้วยซึ่งนับว่าพระราชลัญจกรนั้นเป็นเครื่องมงคลซึ่งประกอบด้วยพระสุพรรณบัตรดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินซึ่งจะต้องเชิญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมกับเครื่องมงคลอื่นๆและพระราชลัญจกรนั้นสามารถแบ่งออกได้4ประเภทคือ 1. พระราชลัญจกรสำหรับแผ่นดิน 2.พระราชลัญจกรประจำรัชกาล 3. พระราชลัญจกรประจำพระองค์และ 4. พระราชลัญจกรประจำเครื่องราชอิสริยาภรณ์การใช้พระราชลัญจกรประจำรัชกาลนั้นว่ากันว่ามีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏอยู่ในเอกสารต่างประเทศโดยมีการพิมพ์ภาพจำลองพระราชลัญจกรรูปเทวดา4กรซึ่งมีการสันนิษฐานว่าเป็นพระราชลัญจกรพระนารายณ์ทรงครุฑอาจเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชถูกตีพิมพ์อยู่ในหนังสือจดหมายเหตุลาลูแบร์ซึ่งเขียนโดยซิมองเดลาลูแบร์ซึ่งในเวลาต่อมาหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาได้แพ้สงครามแก่พม่าทำให้เอกสารสำคัญในห้วงเวลานั้นได้สูญหายไปกับสงครามในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2จนทำให้ไม่อาจสืบทราบได้ว่าพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นได้ใช้ตราอะไรเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลของแต่ละพระองค์และธรรมเนียมการใช้พระราชลัญจกรประจำรัชกาลในยุครัตนโกสินทร์นั้นปรากฏหลักฐานชัดเจนขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งมีการใช้ตราประทับพระราชลัญจกรพระมหามงกุฎในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และตราพระราชลัญจกรพระจุฑามณีในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏอยู่ในเอกสารหลักฐานส่วนพระองค์เช่นพระราชหัตถเลขาเป็นต้นซึ่งในช่วงเวลาก่อนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั้นปรากฏหลักฐานพระราชลัญจกรที่เชื่อว่าเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลพระราชลัญจกรไตรสารเสวตในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามมีความเชื่อกันว่าได้มีการใช้ตราสัญลักษณ์ประจำรัชกาลมาตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โดยยังปรากฏหลักฐานตราสัญลักษณ์นั้นประทับอยู่บนเงินพดด้วงในรัชสมัยดังกล่าวมาแล้วด้วยจนต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2425ในวโรกาสงานรัตนโกสินทร์สมโภชครบ100ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่3เพื่ออุทิศถวายพระมหากษัตริย์ทั้ง3รัชกาลด้านต้นและหลังจากนั้นพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อมาก็ทรงสร้างพระราชลัญจกรประจำรัชกาลเป็นพระราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันและเนื่องด้วยงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่กำลังจะถึงนี้ทางช่องคณะแล็บจึงขอรวบรวมข้อมูลตราพระราชลัญจกรทั้ง10รัชกาลโดยจะเรียงลำดับดังนี้รัชกาลที่10พระราชลัญจกรประจำรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางกูลรัชกาลปัจจุบันแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์โดยพระราชลัญจกรประกอบด้วยพระวชิระคือเทพศาสตราวุธของพระอินทร์นอกจากนี้ยังแปลว่าสายฟ้าและเพชรมีแบบแผนตามพระราชนิยมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6
โดยที่ด้านบนของพระวชิรามีพระเกี้ยวซึ่งเป็นไปตามแบบแผนพระราชนิยมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แทนคำว่าอลงกรณ์ซึ่งแปลว่าเครื่องประดับเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์เปล่งรัศมีเป็นสายฟ้าประดิษฐานอยู่บนผ่านแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยฉัตรบริวารรัชกาลที่9พระราชลัญจกรประจำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิตย์อุทุมพรราชอาสน์ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็นอุหรือเลข9รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเสเวตฉัตร7ชั้นฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิตย์แปลความหมายว่ามีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดินพระราชลัญจกรประจำพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8มีลักษณะเป็นรูปพระโพธิสัตว์ประทับบนบัลลังก์ดอกบัวห้อยพระบาทขวาเหนือบัวบานซึ่งหมายถึงแผ่นดินพระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวตูมและมีเรือนแก้วด้านหลังแทนรัศมีมีแท่นรองรับตั้งฉัตรบริวารทั้งสองด้านมีพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่าอนันทมหิดลแปลความว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินเพราะพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัญญราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยด้วยความยินดีของปวงชนชาวไทยประหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้เสด็จมาประทานความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ประชากรชาวไทยทั้งมวลและพระราชลัญจกรนี้ได้ถูกดัดแปลงมาจากพระราชลัญจกรโพธิสัตว์สวนดุสิตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ลำดับต่อไปพระราชลัญจกรพระแสงสอนประจำพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มีลักษณะเป็นรูปพระแสงสอนซึ่งเป็นเทพศาสตราวุธของเทพ3องค์ได้แก่พระแสงสอนพรหมศาสตร์ของพระพรหมพระแสงสอนปลัยวาทของพระอิศวรและพระแสงสอนอัคนีวาทของพระนารายณ์โดยที่เหนือราวผ้าพระแสงนั้นเป็นดวงตรามหาจักรีบรมราชวงศ์อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎที่เบื้องซ้ายและเบื้องขวาของราวผ้าพระแสงตั้งบังแทรกสอดแทรกด้วยลายกนกอยู่บนพื้นตอนบนของดวงตราซึ่งพระแสงสอน3องค์นี้เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยประชาธิปกศักดิเดชซึ่งคำว่าเดชนั้นมีความหมายว่าลูกศรลำดับต่อไปพระราชลัญจกรพระวชิระประจำพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นรูปวชิราวุธเปล่งรัศมีเป็นสายฟ้าประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้าตั้งอยู่เหนือตั่งมีฉัตรกลีบบัวตั้งอยู่สองข้างเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยวชิราวุธที่มีความหมายว่าสายฟ้าอันเป็นเทพศาสตราวุธของพระอินทร์ลำดับต่อไปพระราชลัญจกรพระเกี้ยวยอดประจำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีลักษณะเป็นรูปพระจุลมงกุฎหรือพระเกี้ยวเปล่งรัศมีประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้าเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่าจุฬาลงกรณ์ซึ่งมีความหมายว่าเครื่องศิลาพรชนิดหนึ่งอย่างมงกุฎมีฉัตรบริวารตั้งขนาบข้างที่ริมขอบทั้งสองข้างมีพานแว่นฟ้าและพระแว่นสุริยากาลหรือเพชรอยู่ข้างหนึ่งเป็นการเจริญรอยจำลองพระราชลัญจกรประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์ลำดับต่อไปพระราชลัญจกรพระจุฑามณีประจำพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีลักษณะเป็นรูปกลมลายกลางรูปมีพระจุฑามณีประดิษฐานอยู่บนผานแว่นฟ้ามีต่างรองรับอันเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่าจุฑามณีซึ่งหมายถึงปิ่นปักผมมีฉัตรบริวารตั้งขนาบข้างที่ริมขอบทั้งสองข้างมีลายพฤกษชาติล้อมรอบลำดับต่อไปพระราชลัญจกรพระมหามงกุฎประจำ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีลักษณะเป็นรูปกลมรีลายกลางรูปเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎอันเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่ามงกุฎซึ่งเป็นเครื่องศิราภรณ์สำคัญของพระมหากษัตริย์จัดอยู่ในเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์โดยมีฉัตรบริวารตั้งขนาบข้างที่ริมขอบทั้งสองข้างมีพานทอง2ชั้นวางพระแว่นสุริยกาลหรือเพชรอยู่ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งวางสมุดตำรารูปพระแว่นสุริยกาลหรือเพชรมาจากฉายาเมื่อพระองค์ทรงผนวดว่าวชิรญาณส่วนสมุดตำรานั้นมาจากเหตุที่พระองค์ทรงศึกษาเชี่ยวชาญในวิชาอักษรศาสตร์และดาราศาสตร์และดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นพระราชลัญจกรอีก3รัชกาลนั้นเป็นเพียงพระราชสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆเช่นในเงินพดด้วงต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชลัญจกรเหล่านี้เพื่ออุทิศถวายพระมหากษัตริย์ทั้ง3รัชกาลในปีพุทธศักราช2425พระราชลัญจกรประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นรูปปราสาทเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยจากคำว่าทัพซึ่งหมายถึงเรือนหรือที่อยู่ดังนั้นรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นรูปปราสาทเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์แทนพระบรมนามาภิไธยพระราชลัญจกรประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เป็นรูปครุฑยุทธนาคเป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่าฉิมซึ่งตามความหมายของวรรณคดีไทยหมายถึงพญาครุฑซึ่งในเทพนิยายเทวกำเนิดนั้นเป็นเทพองค์หนึ่งที่ทรงมหิทธานุภาพเป็นอย่างยิ่งแต่ยอมเป็นเทพพาหนะสำหรับพระนารายณ์ปกติใช้ชีวิตอยู่ที่วิมานฉิมพลีดังนั้นรัชกาลที่5จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้รูปครุฑยุทธนาคเป็นพระราชสัญลักษณ์และพระราชลัญจกรประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นั้นเป็นรูปปฐุมอุณาโลมมีอักขระอุซึ่งเป็นแบบอักษรขอมอยู่กลางล้อมรอบด้วยกลีบบัวอันเป็นพฤกษชาติที่เป็นสิริมงคลในพระพุทธศาสนาตราอุณาโลมนี้มีรูปร่างคล้ายสังทักษิณาวัตรหรือสังเวียนขวาอยู่ในกรอบลายกนกคาดว่าเริ่มใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อปีพุทธศักราช2328นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ